สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเมืองค่ะรายการที่เรามาพูดคุยถึงเรื่องราวความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตปากท้องของพี่น้องประชาชนเราขอเป็นกระบอกเสียงในการพูดคุยกันเพื่อที่จะทวงถามถึงความยุติธรรมแล้วก็เสนอแนะถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการนำมาบริหารประเทศค่ะโดยที่คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในรายการของเราได้ผ่านทาง SMS ที่หมายเลข4689900รวมไปถึงสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวภายในสถานีPeace TVของเราได้ผ่านทาง Facebook Page ของ Peace TV นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นต้องขอต้อนรับแขกร่วมรายการของเราค่ะขอต้อนรับคุณสมหวังอัศราศีเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ยังคงเป็นหนึ่งหนุ่มที่ดูดีหล่อสมาร์ทที่สุดในรายการก็หลังจากอยู่กัน2คนหลังจากสัปดาห์หน้าคุณพรศก็คงจะมาร่วมรายการต่อครับติดภารกิจนะครับอาทิตย์นี้ขอลาค่ะเดี๋ยวกลับมาก็พี่น้องที่เป็นแฟนรายการก็คงจะหายคิดถึงกันนะคะแฟนขับคุณพรศเยอะจริงๆนะคะช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณสมหวังคะดูจากหน้าหนังสือพิมพ์เปิดทีวีทุกช่องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไทยที่ทุกวันนี้เข้มข้นเหลือเกินมีหลายๆประเด็นหลายๆองค์กรหลายๆบทบาทของโครงสร้างต่างๆเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะซึ่งเขาบอกว่าพลาดไม่ได้เลยเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ต้องจับตามองกระแสการเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาครับค่ะถ้าจะพูดกันไปแล้วเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องจับตามองกันแล้วก็อย่ากระพริบยิ่งอยู่ในช่วงนี้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องคือประชาชนทุกวันนี้เขาให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามข่าวสารการบ้านการเมืองตลอดเวลาค่ะก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยเมื่อวานโทษฮะเมื่อวานเนี่ยได้ติดตามข่าวก็ได้ทราบมาว่าก็เรื่ององค์กรอิสระนั่นแหละฮะคุณเหมือนฝันมันไม่ได้ไปจากแนวนี้เลยก็องค์กรอิสระเช่นปปช.เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมานะครับออกมาว่าเรื่องการดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการเรื่องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไต่สวนเรื่องการที่นายกยิ่งรักเนี่ยย้ายนายทวินเปลี่ยนสีอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วครับ คิดถึงคุณยิ่งรักอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าหน่วยงานของปปช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งมาตามล้างตามผานจองเวรกับรัฐบาลชุดที่แล้วหรือเปล่าเขาไม่ทราบเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันให้เห็นตามในสังคมได้รับทราบเนี่ยมันรู้สึกว่าปปช.นี่มีบทบาทมากนะครับมีบทบาทในการตามไล่ล่าหาความจริงความเท็จอะไรก็ว่ากันไปแต่การไล่ล่าแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสังคมเขาเข้าใจได้ไงสังคมเข้าใจได้ว่าเอ้ยสำนักงานหน่วยงานปปช.เนี่ยปราบปรามทุจริตแห่งชาติเนี่ยทำไมต้องมาโฟกัสแต่ตรงนี้ตลอดเวลาต้องย้อนกลับไปถามว่าสิ่งที่ปปช.ทำมาทั้งหมดเนี่ยแล้วผมขออนุญาตวิจารณ์เลยนะครับว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดของปปช.นั้นคือเป็นต้นเหตุนะครับและเป็นรากเหง้าของปัญหาเกิดความแตกแยกนี่ต้องขออนุญาตวิจารณ์กันตรงๆเลยนะฮะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะครับวิจารณ์และรับผิดชอบตัวเองด้วยฮะต้องบอกว่าปปช.เนี่ยมีอุปสรรคและปัญหาอะไรของเขาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องกรณีเนี่ยในการตรวจสอบฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่เคยลงไปตรวจสอบนี่ผมพูดความจริงนะแล้วก็ประชาชนและสังคมคงจะได้รับทราบกันว่าผมยกตัวอย่างว่าเรื่องข้าวเนี่ยปปช.จะรู้แต่เรื่องข้าวอย่างเดียวแหละก็ขอพูดซ้ำรีลันอีกทีนึงว่าปปช.เคยออกมาบอกว่าข้าวหาย2ล้านตันแล้วบอกว่าเป็นฟาร์มเลวร้ายที่สุดในประเทศไทยในเรื่องการทุจริตอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองก็ตรงนี้บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์และรัฐมนตรีอีก33คนเรื่องการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะครับว่าเป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการโยกย้ายเป็นการแทรกแซงโยกย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์ตนเองและพรรคการเมืองเห็นไหมค่ะผมถามว่าปปช.นี่ค่อนข้างจะมีอคตินี่ผมพูดตรงๆเลยนะครับขออนุญาตวิจารณ์แต่วิจารณ์เพื่อสร้างสรรค์ไม่ได้วิจารณ์เพื่อให้เกิดปัญหาวิจารณ์เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในอนาคตต่อไปก็ต้องบอกฝากไปถึงนายกด้วยนะครับว่าถ้าเราจะปฏิรูปเนี่ยต้องมองตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปปฏิรูปอย่างอื่นแต่ไม่มองตรงนี้ไม่ได้ผมเคยบอกว่าองค์กรอิสระเหล่านี้โครงสร้างเขาดีไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.สารรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ย
โครงสร้างดีครับผมยอมรับว่าโครงสร้างดีแต่บุคลากรที่อยู่ในนั้นเนี่ยตัวปัญหาและตัวปัญหาที่ให้เกิดความแตกแยกผมไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการไปโฟกัสคนใดคนหนึ่งขออนุญาตว่าเอาว่าเป็นหน่วยงานอิสระตรงนี้แล้วกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งมาจนถึงทุกวันนี้นะความขัดแย้งที่มันมีมาต้องบอกว่าคุณปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันมาจากองค์กรอิสระเหล่านี้จริงๆอย่าปฏิเสธนะครับอย่าปฏิเสธเป็นเรื่องจริงผมยกตัวอย่างเช่นอย่างปปช.ออกมาว่านู่นว่านี่แล้วก็เรื่องของคดีฟาร์มก็พยายามที่จะขุดคุยหรือพยายามดำเนินการกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำอะไรยกตัวอย่างอีกฝ่ายหนึ่งแล้วกันฮะเอาว่าผมเป็นกลางณขณะนี้มีความคิดเป็นกลางแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องการสร้างโรงพัก396โรงพักอันนี้ที่ทุกคนรู้กันดีแล้วทำไมไม่ดำเนินการแล้วทำไมไม่มีอะไรออกมาเลยไม่มีการตรวจสอบว่ามันไปถึงไหนอะไรอย่างไรทำไมไม่ตรวจสอบทั้งที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นกันจริงว่าแต่ละที่มีแต่เสาโดดเดี่ยวถูกไหมฮะ แล้วงบประมาณเนี่ยหลายหมื่นล้านที่ใส่ลงไปตรงนี้เนี่ยถามสิครับว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละที่เขามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อจะสร้างที่ใหม่ให้เขาและสร้างไม่เสร็จ เขาก็อยู่ที่เก่าที่เดิมเนี่ยบางที ไปอาศัยตู้คอนเทนเนอร์บ้างไปอาศัยเพิงหมาแงนบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะรอการสร้างโรงพักเนี่ยให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแต่ณวันนี้มันก็ไม่เสร็จสิ้นมันก็ยังเป็นเสาโดเดย์อยู่เนี่ยต้องถามว่ามันทำให้สังคมก็เปรียบเทียบได้ว่าเอ้ยหน่วยงานองค์กรอิสระเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่กำลังเหมือนตาบอดสีหรือเปล่าค่ะไอ้ตาบอดสีไม่ใช่ว่าไม่เห็นสีอะไรเลยนะไอ้ตาบอดสีนี่หมายถึงว่าเห็นอยู่สีเดียวเห็นอยู่สีเดียวนั่นคือตาบอดสีต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะนี่เอาคำพูดของคุณบวรศักดิ์หรือคุณวิษณุเครืองามมาพูดนะตาบอดสีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้ที่เราควรจะปรับเนี่ยควรจะปรับปฏิรูปต้องปฏิรูปบุคคลไม่ว่าจะเป็นกกต.ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเอาแค่หน่วยงานพอนะหน่วยงานปปช.หน่วยงานกกต.เนี่ยมันต้องปรับตัวบุคคลครับปรับตัวบุคคลที่มีความคิดที่เดินสายกลางแล้วต้องมีความยุติธรรมอยู่ในใจแล้วก็ต้องเป็นคนที่สังคมยอมรับผมยกตัวอย่างต่อว่าการที่กกต.ชุดใหม่ที่เข้ามาทั้งคณะจะมีอยู่ท่านหนึ่งฮะที่ออกมาแอคชั่นมากมายเหลือเกินแอคชั่นจนกระทั่งสังคมเขาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมันยังไงกันเนี่ยแทนที่ประธานกกต.ไม่แอคชั่นเลยนะตัวประธานเองไม่แอคชั่นแต่มีอยู่ท่านหนึ่งที่ออกมาแอคชั่นตลอดเวลานะครับมันก็เป็นความคิดที่มันสังคมมองได้นะครับว่าเอ๊ะความคิดคุณไปแนวไหนความคิดคุณไปอีกฝ่ายนึงหรือความคิดคุณเดินสายกลางคือมันสามารถที่จะมองเห็นกันชัดผมบอกเลยครับว่ากลับมาเรื่องนี้นะฮะไอ้วงเงินหลายหมื่นล้านที่สร้างโรงพัก396โรงพักเนี่ยถามว่าประชาชนทุกวันนี้ต้องการรับทราบไหมประชาชนอยากจะรู้นะครับและสังคมก็อยากจะรู้ว่าไอ้396โรงพักเรื่องมันไปถึงไหนค่ะใช่สอบสวนกันไปถึงไหนปปช.มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตนะครับของนักการเมืองแต่ถามว่าณวันนี้ไม่เคยออกมาแจ้งข่าวให้สาธารณชนทราบว่าไปถึงไหนอะไรยังไงเราก็รู้ตอนนั้นเนี่ยไอ้เรื่อง396โรงพักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีรัฐบาลก่อนหน้านั้นก็คือรัฐบาลคุณสมชายวงสวัสดิ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ทำโครงการนี้แต่โครงการนี้เนี่ย396โรงพักเนี่ยเป็นโครงการที่ว่าผู้รับเหมาก็คือแต่ละภาครับไป เป็นส่วนๆคือเขาวางมาแบบนี้แต่พอรัฐบาลอีกชุดหนึ่งเข้ามานะฮะก็คงเป็นที่ทราบกันดีตอนนี้ไปบวชนะฮะบวชอยู่นะครับ ก็ไม่ได้ก้าวล่วงนะครับแต่มันเป็นประเด็นที่จำเป็นต้องพูดต้องขออภัยด้วยนะฮะก็รัฐบาลชุดนี้ก็ได้เข้ามาเสร็จพระเนี่ยต้องบอกพระแล้วกันนะฮะอย่าไปเอ่ยชื่อ ว่าเป็นพระแล้วกันได้ทำการสัญญาทั้งหมดได้ยกเลิกไอ้สัญญาที่แต่ละภาคที่ทำไว้ยกเลิกฮะทำหรือยังไม่ทราบตรงนั้นแต่ได้ยกเลิกตรงนั้นแล้วก็มาให้ผู้รับเหมารายเดียวให้ผู้รับเหมารายเดียวเนี่ยที่สร้างโรงพักทั้งหมดเนี่ย396โรงพัก
ซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นสัญญาเดียวเลยอันนี้คือตรงนี้มันก็น่าสงสัยถามบอกว่าเรื่องแค่นี้ถ้าปปช.ตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ผมว่าไปลาบวชแล้วอย่าสึกเลยไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละไปบวชแล้วอย่าสึกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันผมว่าถ้าตรวจสอบกันจริงๆผมว่ารู้เรื่องแล้วป่านนี้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยว่าหลายๆเรื่องนะฮะมันไม่มีผลไม่มีผลและไม่มีการคืบหน้าออกมาให้สังคมได้รับทราบแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวประเด็นนู้นเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวคดีนู้นคดีนี้ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องฝากนะครับว่าการจะปฏิรูปให้สำเร็จให้ปฏิรูปเป็นไปอย่างบูรณาการอย่าลืมมองนะครับนี่ขอฝากไว้เลยนะอย่าลืมมององค์กรอิสระเหล่านี้และต้องโฟกัสไปที่ตัวบุคคลนะครับอย่าไปแตะองค์กรอย่าไปแตะโครงสร้างแตะที่ตัวบุคคลแค่นั้นพอแล้วทุกอย่างเนี่ยผมว่าดีมากขึ้นทุกอย่างจะถูกปฏิรูปได้ดีมากขึ้นนะแล้วทุกอย่างมันจะสังคมจะยอมรับเวลาองค์กรอิสระต่างๆเวลาตัดสินคดีความเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันตัดสินอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงไม่ยอมตัดสินอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงเขาไม่ยอมมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนที่มาอยู่เนี่ยปฏิรูปเสร็จคนใหม่เข้ามาเป็นคนที่มีความเป็นกลางจริงเนี่ยตอบสังคมได้นะสามารถตอบสังคมได้เลยและปัญหาตรงนี้สองฝ่ายจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะตัดสินอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็มีอีกเหตุผลมีเหตุผลให้อีกฝ่ายหนึ่งเฮ้ยยูทำผิดจริงนะยูเป็นอย่างนี้จริงนะมันเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องยอมรับคนทำผิดเนี่ยเอาว่าคนทำผิดแล้วจะหน้าด้านไม่ยอมรับผิดไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพยานหลักฐานมันชี้ชัดแล้วคือมันความรู้สึกตัวเองเราทำผิดแท้ๆเราจะไปโกหกพูดเท็จว่าเราไม่ผิดเนี่ยมันไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมีเหตุผลมาเพราะฉะนั้นเวลาตำรวจเขาสอบสวนเนี่ยเขาสอบสวนผู้ร้ายเนี่ยเขามีหลักฐานจนผู้ร้ายต้องรับสารภาพว่าผิดจริงอ่ะถูกไหมแต่ไม่ใช่แพ้นะถ้าแพ้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันตอบได้สังคมหลักฐานต่างๆเนี่ยมันตรวจสอบกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วครับว่าการเมืองจะเดินหน้าอย่างไรสำคัญที่สุดเรื่องการเมืองเดินหน้าก็คือเรื่องกกต.กกต.ต้องเป็นกลางที่สุดถ้ากกต.ไม่เป็นกลางอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับเนี่ยกกต.เป็นกลางได้ยังไงถือว่ากกต.ไม่เป็นกลางนะถ้าแบบนี้ใช่ค่ะแล้วคุณจะเป็นกกต.อยู่ได้ไงก็อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมรับคุณเนี่ยแต่อีกฝ่ายหนึ่งคุณคิดว่าเขายอมรับคุณโอเคเขาว่ากันไปแต่ตัวผมไม่ยอมรับสมมติตัวผมไม่ยอมรับแล้วคุณจะเป็นกลางได้ไงแต่ถ้าคุณเป็นกลางก็คือฝ่ายนั้นยอมรับผมยอมรับนั่นคือเป็นกลางถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นมันเห็นได้ชัดเจนนะก็ต้องปรับปรุงกันฮะต้องปฏิรูปกันปฏิรูปนี่ต้องปฏิรูปให้จริงและปฏิรูปให้ปัญหาสังคมหมดไปซะเพราะว่าประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อไปถูกไหมใช่ค่ะเราทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยเราก็รณรงค์เรื่องการทุจริตเรารณรงค์เรื่องประเทศชาติให้เดินหน้าต่อเรื่องความขัดแย้งเราก็รณรงค์กันทุกวันนี้รัฐบาลเข้ามาก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้จบสิ้นเพื่อที่จะทำให้ประเทศของเราเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นต้องแก้ให้ถูกจุดทำแก้ไม่ถูกจุดปัญหามันก็ยังเดิมๆแล้วผมบอกว่ารากเหง้าของปัญหานะครับตามความเห็นของผมนะครับว่ารากเหง้าของปัญหาจริงๆเนี่ยองค์กรอิสระเป็นตัวรากเหง้าตัวหนึ่งที่ต้องแก้ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะถ้าไม่แก้เนี่ยผมบอกว่ามันเดินหน้าต่อไม่ได้เชื่อผมเถอะเดินหน้าต่อไม่ได้พอเดินหน้าต่อไม่ได้คุณจะทำยังไงเลือกตั้งก็มีปัญหาเอาพอมีปัญหาเสร็จปั๊บอ่ะก็ประท้วงกันไปมาพอเสร็จปั๊บเกิดปัญหาอีกแล้วอ่ะองค์กรอิสระมาตรวจสอบก็ไปชี้คนนู้นผิดคนนี้ผิดคือมันไม่ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในวังวนเดิมพออยู่ในวังวนเดิมแล้วมันเดินหน้าไม่ได้ถามบอกว่าถ้ายึดอำนาจครั้งนี้เสียของเลยเป็นอย่างนั้นแทนที่จะปฏิรูปคือประชาชนเขาให้ความหวังไว้มากต้องเรียนตรงผมเองก็ให้ความหวังเหมือนกันว่าโอเคปฏิรูปครั้งนี้ที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยและปฏิรูปก็เป็นความหวังของผมคนหนึ่งเหมือนกันนะผมก็ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อต้องการให้บ้านเมืองไปได้ต้องการให้ความแตกแยกยุติซะและการเมืองก็เดินหน้าต่อประชาชนก็มีความสุขถูกไหมฮะไม่ต้องมานั่งประท้วงไม่ต้องมานั่งชุมนุมรบราฆ่าฟันกันจนกระทั่งเกิดความสูญเสียผมก็ไม่แฮปปี้ตรงนั้นเหมือนกันนะผมอยากให้ประเทศเดินหน้าเป็นความหวังของผมที่หวังกับนายกเหมือนกันนะว่านายกเนี่ยจะปฏิรูปได้จริงหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยเป็นความหวังลึกๆของผมเหมือนกันเพื่อที่จะประเทศชาติเดินหน้าต่อเอาแล้วก็เป็นความหวังของประชาชนทั้งประเทศเหมือนกันค่ะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกกันครับว่าเดินหน้าอย่าไปย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่
มันแก้ปัญหาไม่ได้หรอครับอย่าไปเกรงใจจะแก้ปัญหาอย่าเกรงใจถ้าเกรงใจแล้วแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาอย่าไปกลัวฮะค่ะฝากไว้นะคะเพราะว่าองค์กรอิสระเนี่ยช่วงนี้มีบทบาทเยอะเหลือเกินแล้วก็อยากที่จะให้มีความเป็นธรรมให้เป็นกลางแล้วก็ไม่มีการอคติเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าท่านถือว่าเป็นองค์กรที่สำคัญที่จะประสานรอยร้าวแล้วก็สร้างความปรองดองความสามัคคีให้กับคนในคนไทยทั้งชาติค่ะค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆท่านได้ติดตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์รวมไปถึงเมื่อวานนี้ด้วยนะคะก็จะมีภาพข่าวของทางคณะของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36ท่านนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกครั้งที่มีการเข้ารับตำแหน่งเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่นั้นๆนะคะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนำโดยคุณบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมการยกร่างก็นำคณะทั้ง36ท่านนี่แหละค่ะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะข่าวเน็ตถูกหนังสือพิมพ์เลยมีภาพสวยๆในหลากหลายมุมด้วยนะคะก็คงจะวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแต่ละรายการแต่ละช่องแต่ก็จะถือว่าเป็นข่าวหลักเลยเพราะว่าหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆไม่มีข่าวอื่นฮะจะมีแต่ข่าวนี้เพราะคนให้ความสนใจใช่ค่ะและประชาชนก็มองและให้ความหวังกับตรงนี้มากว่าการสปช.เนี่ย36คนเนี่ยนะฮะที่กรรมาธิการที่จะยกร่างตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นความหวังของประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณบวรศักดิ์อุวันโนใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่พาคณะกรรมการเนี่ยเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพระแก้วมรกตก็พระแก้วมรกตก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนคนไทยให้ความนับถือนะครับแล้วก็ให้ความศรัทธานะครับเชื่อมั่นนะครับก็เหมือนกับไปปฏิญาณตนโทษนะไปสาบานตนอะไรประมาณนั้นน่ะต่อหน้าพระแก้วอะไรว่าจะทำงานทำสุจริตจะยกร่างรัฐธรรมนูญทำรัฐธรรมนูญด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไร้อคตินะครับแล้วก็เที่ยงธรรมเป็นกลางนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเริ่มยกร่างกันวันที่19ธันวาเห็นว่านะครับก็เดือนหน้าจะยกร่างกันขึ้นมาก็ต้องบอกครับว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ไปต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละถามว่าต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าเราเองเนี่ยไปพูดอะไรต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดมันต้องเป็นเรื่องจริงนะถ้าเป็นเรื่องโกหกหรือว่าเรื่องเท็จเนี่ยมันจะแพ้ภัยตัวเองและจะทำให้ตัวเองเนี่ยเชื่ออย่างนั้นนะเป็นความเชื่อของคนไทยว่าจะทำมาหาขินไม่ขึ้นจะพบกับสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตตัวเองนะฮะขนาดต่อหน้าพระแก้วมรกตก็ยังไปปลดมดเท็จอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าคณะกรรมการเนี่ย30คนเนี่ยผมเชื่อว่ามีจิตสำนึกมากกว่าครึ่งต้องพูดกันอย่างนั้นมากกว่าครึ่งนะครับมากกว่าครึ่งที่มีจิตใต้สำนึกที่ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อต้องการให้ประเทศชาติสงบต้องการให้ประเทศชาติไม่เกิดความแตกแยกต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจที่ดีอะไรที่ดีผมว่าทุกคนคิดอย่างนี้นะส่วนมากเอาว่าส่วนมากมันอาจจะไม่ทุกคนนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นถ้าเป็นคนไทยและรักประเทศไทยรักเมืองไทยรักประเทศตัวเองนะครับต้องการให้ประเทศตัวเองเนี่ยเดินหน้าต่อผมว่ามีจิตใต้สำนึกว่าการทำอะไรก็ต้องเป็นกลางอะไรที่การยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วไปทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหายนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดทางการเมืองหรือว่าเป็นการอะไรตรงนี้ผมว่าเขาควรจะคิดได้นะควรจะคิดได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นนะค่ะเป็นความเชื่อของคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวพุทธนะคะว่าต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทำให้เหมือนกับแบบบริสุทธิ์ใจโปร่งใสที่สุดแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกที่ส่วนบุคคลด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพิธีกรรมต่างๆมันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ให้คนภายนอกเนี่ยรับทราบแต่ว่าตัวเองนี่แหละที่จะรู้ตัวเองดีนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็ขอที่จะส่วนหนึ่งเราเชื่อมั่นว่าทาง36ท่านเนี่ยจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนารุดหน้าไปได้เป็นอย่างดีสมมติว่าคุณเหมือนฟันกับผมเนี่ยไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วเนี่ยว่าใครโกหกมันต้องมีคนหนึ่งแหละโกหกใช่ถูกต้องไหมค่ะไปสาบานเรื่องเดียวกันคุณว่าผมทำผิดผมบอกผมไม่ได้ทำผิดแต่ไปสาบานกันที่หน้าวัดพระแก้วมันต้องมีคนโกหกคนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนั่นน่ะนี่ไงยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่เชื่อ
แต่อย่าลบหลู่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะถึงขนาดไปที่วัดพระแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะฮะแต่ก็น่าที่จะไม่มีอะไรน่าหนักใจนี่คะเพราะว่ามีทางด้านของคุณวิศนุเครืองามเขาก็ออกมาบอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังจะร่างเนี่ยยืนยันว่าจะบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ไม่มีการเข้าไปกีดกันหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งหรือว่าลดผลประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนคือทุกอย่างเนี่ยเป็นส่วนรวมทำเพื่อประเทศชาติส่วนรวมก็ไม่น่าหนักใจมาขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะคือเป็นความหวังของประชาชนที่พูดไปแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับว่าเป็นคือคนทั้งประเทศนะฮะแล้วก็คุณวิษณุเครืองามก็ออกมาบอกว่าไอ้ที่มีข่าวว่ายกร่างกันไม่ก่อนเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะที่มีข่าวมาว่าได้ตั้งตุ๊กตายกร่างกันไว้แล้วอะไรไว้แล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ไม่มีใครไปคิดทำนะฮะอยู่ในสายตาสื่อของประชาชนทั้งประเทศนะส่วนรวมนะครับก็ดีครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจด้วยเพราะทุกอย่างมันจะได้ออกมาแบบมาความหวังของประชาชนก็จะได้เดินหน้าต่อนะครับแต่หลายคนก็จับตามองว่าเอ๊ะนี่ขนาดบางทีเนี่ยยังไม่มีรัฐธรรมนูญเลยนะแค่ในส่วนของร่างยังมีบางมาตราที่ถกเถียงกันไปล่วงหน้าแล้วแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะจะมีการกีดกันสิทธิทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือเปล่าคือปัญหาเนี่ยคือปัญหาที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าปัญหาก็คือต้องพูดเหมือนเดิมนะครับว่ามาตรา35วงเล็บ4นะครับที่มีกำหนดไว้ตรงนั้นเนี่ยว่าจะถูกบรรจุเข้าไปในรัฐธรรมนูญถาวรหรือไม่ถ้าถูกบรรจุผมพูดด้วยความรู้น้อยนะฮะต้องพูดอย่างนั้นออกตัวงั้นเลยว่าถ้ามาตรา35วงเล็บ4เนี่ยถูกบรรจุเข้าไปในรัฐธรรมนูญถาวรเนี่ยผมว่าอีกฝ่ายหนึ่งนี่เกือบจบเลยนะจะเป็นผู้เป็นกลางนะต้องขออนุญาตบอกว่าผู้เป็นกลางก่อนว่าไอ้109กับ111นี่จบเลยนะจบเลยทันทีและเรื่องการถอดถอนคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมเนี่ยมันก็จะนำไปสู่308คนส.ส.และส.ว.เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดนั่นคือเป็นความล้างเผ่าพันธุ์เลยต้องพูดกันอย่างนั้นนะครับเป็นการล้างเผ่าพันธุ์กันโดยที่เรียกว่าทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันถูกต้องเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอทำไมทำกันอย่างนี้ได้อะไรเนี่ยคือประชาชนเขาต้องคิดนะครับผมก็มองแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมในสังคมนะถ้าเป็นอย่างนั้นผมเคยพูดบอกว่าจงเอาอดีตมาเป็นบทเรียนแต่อย่าเอาอดีตมาเป็นเงื่อนไขที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องรู้จักวางหมายถึงว่าเอาอดีตมาเป็นบทเรียนคือเอาความผิดพลาดของอดีตมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัจจุบันเพื่อจะเดินไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่เอาความอคติในอดีตหรือเอาความไม่ชอบในอดีตหรือเอาความไม่พอใจในอดีตหรือเอาความผิดในอดีตกลับมาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไม่ได้แน่นอนครับสังคมเดินหน้าต่อไม่ได้ถ้ามีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการยึดอำนาจที่ผ่านมาทั้งหมดพอยึดอำนาจเสร็จเขาจะมีการนิรโทษนะครับคือการนิรโทษนี่คือหมายความว่าคือทุกอย่างจบนะอดีตทุกอย่างที่ผ่านมาจบนะทุกคนจบนะนั่นคือการนิรโทษเนี่ยที่ยึดอำนาจมาหรืออะไรมาก็แล้วแต่เขาจะทำกันอย่างนี้อดีตที่ผ่านมาโอเคใครจะทำผิดยังไงถือว่ายกเลิกกันไปเรามาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เพื่อประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไม่ใช่ไปอยู่วังวนเดิมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันถ้ามันมีตรงนี้นะในความคิดของผมนะฮะว่าถ้ามันมีการนิรโทษเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะน่าจะเดินหน้าต่อกันได้นะแล้วทุกคนเข้ามาอยู่ในกรอบกติกาอยู่ในกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญที่จะร่างขึ้นมาใหม่แต่รัฐธรรมนูญต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญที่จะร่างขึ้นมาใหม่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับด้วยนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยต้องยอมรับถ้าประชาชนไม่ยอมรับมันเกิดปัญหานะนี่เรื่องจริงนะครับแน่นอนค่ะมันจะเกิดกับย้อนยุคไป14ตุลานะ14ตุลา166ตุลา19อะไรพวกนี้มันจะกลับไปสู่ตรงนั้นจริงๆผมไม่อยากจะเห็นภาพเหล่านี้ไม่อยากให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นเพราะว่าผมก็คนไทยนะประเทศไทยนี่ไม่ได้ใครเป็นเจ้าของนะผมก็เป็นเจ้าของด้วยนะค่ะ60ล้านคนก็เป็นเจ้าของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรที่แค่ไม่กี่คนแล้วมาตัดสินใจมันผมว่ามันไม่โอเคนะและยิ่งกติกาบ้านเมืองด้วยละครโท
ทุกคนต้องเสมอภาพและยอมรับ60ล้านคนต้องยอมรับว่ากติกาบ้านกติกาเมืองที่ออกมาเนี่ยคือกติกาบ้านเมืองที่ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้สังคมเนี่ยคนส่วนมากอยู่ร่วมกันได้แต่ถามบอกว่าถ้าไม่มีกติกาไม่มีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกติกาถ้าไม่มีกติกาไม่ว่าประเทศไหนในโลกล่ะครับมันก็อยู่กันลำบากอยู่กันยากมากยกตัวอย่างเกาหลีเหนือเดี๋ยวเรามาคุยกันเบรกหน้าเบรกนี้เราพักกันสักครู่ฮะค่ะตอนนี้เราให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเศรษฐกิจการเมืองค่ะคุณผู้ชมยังคงสามารถที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่หมายเลข4689900ค่ะยังคงอยู่กับแขกร่วมรายการของเรานะคะคุณสมวังอัศราศีแล้วช่วงเบรกแรกเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกฎกติกาในสังคมและประเทศชาติก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั่นเองครับประเทศใดที่ไม่มีกฎกติกาแน่นอนนะคะว่าอยู่อย่างสงบสุขเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะก็ต้องบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือประชาชนในโลกนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการนะก็ถือว่ากติกาไงประชาธิปไตยมันก็ต้องมาจากกติกากติกาที่เป็นกลางกติกาที่ให้สิทธิและเสรีภาพกับประชาชนในประเทศนั้นๆนะครับประชาชนเขาต้องรู้ว่าสิทธิและเสรีภาพของเขาเนี่ยเขาได้รับแค่ไหนเพราะการร่างรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะผมก็เคยบอกว่าเอ๊ะดีไหมนี่เป็นข้อความคิดเห็นเฉยๆว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเราทำประชามติดีไหมให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยนะว่ากฎกติกาที่เขาต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาเนี่ยเขาควรจะทำตัวอย่างไรถ้ากฎกติกาออกมาแบบนี้ให้เขาได้รับรู้ด้วยได้มีส่วนด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่บังคับในการดำเนินชีวิตของเขาถูกต้องครับค่ะผมว่าปัญหาเนี่ยที่รัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนกันมาตลอดเวลาเนี่ยไม่รู้กี่ฉบับแล้วเนี่ยที่เปลี่ยนกันมาผมว่ามันเป็นปัญหานี้ด้วยนะปัญหาว่าประชาชนยอมรับหรือเปล่าอย่างปี4950นี่ที่ร่างรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยมันก็มีเบื้องหลังที่ให้คนเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะตอนปี50เนี่ยรัฐธรรมนูญ50ออกมาก็เป็นทำให้ประชาชนเป็นประชามติให้ประชาชนออกประชามติพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็สำทับมาว่าถ้าประชามติไม่ผ่านเขาจะเอารัฐธรรมนูญเก่ามาใช้เอาฉบับไหนมาใช้ก็ได้ เห็นไหมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้กูก็รับไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปแก้กันทีหลังมันก็ เป็นปัญหาประเด็นมาว่าพอรับไปแล้วเนี่ยพอเวลาการแก้มันก็เกิดปัญหาเห็นไหมสามร้อยแปดสสสวที่บอกว่าจะแก้ให้สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ถ้าเป็นความคิดของผมว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดมันไม่ดีฝ่าเหรอมันมาจากประชาชนนะฮะถ้าบอกมาจากครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้เลือกตั้งเนี่ยมันก็เลือกใครก็ได้นะแต่ถ้ามาจากการถ้ามาโทษนะมาจากการสรรหาค่ะสรรหาไปเอาใครมาก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่ามาจากการเลือกตั้งนะถ้าถามผมก็เห็นด้วยนะว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้มาจากการเลือกตั้งสวให้มาจากการเลือกตั้งผมก็เห็นด้วยนะถ้ามาจากประชาชนล่ะประชาชนเขาเป็นคนเลือกมาแต่ความกังวลของอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอ้ยถ้ามันมาจากการเลือกตั้งมันก็ซื้อเสียงกันได้อันนั้นกันได้อะไรเอาเมียมาเอาอะไรมาเป็นญาติพี่น้องมาอะไรมันได้หมดไงเพราะฉะนั้นตรงหน้าที่ตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยแต่ถ้าคิดอีกมุมนึงนะเขาเรียกว่าคิดต่างมุมตรงนั้นเขาก็คิดอีกมุมนึงอีกฝ่ายนึงก็คิดอีกมุมนึงมันถึงก็มีปัญหามาถึงทุกวันนี้ที่จะถอดถอนอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ยกตัวอย่างครับว่าถ้าสมมุติว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแล้วสังคมยอมรับและประชาชนยอมรับผมว่ารัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์แบบนะใช่ค่ะแต่ถ้าบอกว่าประชาชนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยถ้าสมมติเอาขึ้นไปนำทูล9เสร็จแล้วก็โปรด9ลงมาเนี่ยโดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับว่าล็อกคอตีเขาอะไรประมาณนั้นคือยังไงก็ต้องไม่มีทางที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรเลยเอายกตัวอย่างไปประเทศเกาหลีเหนือนะประเทศเกาหลีเหนือเราก็รู้ว่าไปสุดโต่งอันนี้คือเป็นประเทศที่เผด็จการเลยก็เราก็รู้อยู่ว่าสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่มารุ่นพ่อแล้วมาวันนี้รุ่นลูกนะฮะคิมจองอึนก็คือรุ่นลูกใช่ไหมฮะและเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นที่คือมันไม่ใช่ประชาธิปไตย
ประชาชนไม่มีสิทธิและเสรีภาพในขั้นพื้นฐานยกตัวอย่างเมื่อ2วันผมตามข่าวดูว่าขนาดมีคนเนี่ยไปดูหนังเกาหลีใต้รู้สึกว่าจะถูกประหารชีวิต50กว่าคนแค่เข้าไปดูหนังเกาหลีใต้ก็โดนเลยถูกประหารชีวิตเนี่ยเห็นไหมคือมันไม่เกิดเสรีภาพมันไม่เกิดขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในขั้นพื้นฐานถ้าอย่างเกาหลีเหนือเรารู้ได้ค่ะอันนั้นเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะนั่นเรียกว่าเขาคอมมิวนิสต์แหละเผด็จการก็ต้องว่าอย่างนั้นเลยเราก็ไม่อยากให้อะไรที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเกาหลีเหนือใครอยากคบอ่ะต่างชาติเขาไม่อยากคบใครๆก็ไม่อยากคบไม่มีใครอยากไปลงทุนไม่มีใครอยากคบด้วยไม่มีใครอยากไปเที่ยวเกาหลีเหนือค่ะถ้าเกิดเดินไปมีปัญหาอะไรนิดนึงเดี๋ยวโดนจับประหารชีวิตเนี่ยถูกไหมเขาก็ไม่กล้าไปนั่นคือเป็นประเทศที่อยู่แบบในส่วนของเขาก็ปล่อยเข้าไปนะครับแต่ประชาชนเนี่ยไอ้เป็น10ล้านคนเนี่ยน่าสงสารประชาชนนะค่ะไม่ได้สงสารผู้นำนะเพราะผู้นำมันเผด็จการเขาก็พยายามหนีมาเกาหลีใต้อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเราเป็นประชาชนเกาหลีเหนือมั้งเราจะมีความรู้สึกอย่างไรถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้เลยเราก็มีความเดือดร้อนเหมือนกันนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนควรให้รัฐธรรมนูญนี่ควรกำหนดไว้ด้วยนะครับก็เอาใจช่วยฮะก็เอาใจช่วยกรรมาธิการด้วยฮะก็ขอให้36 คนนะครับขอให้โชคดีฮะแล้วขอให้ยกร่างออกมาแล้วต้องเดินได้นะต้องเดินในสังคมได้นะฮะและไปไหนมาไหนก็ต้องบอกว่าสามารถทักทายกันได้ถ้าเดินไปไหนถ้าคนร้องยี้แล้วก็โหไอ้36คนนี่ผมเป็นเวรเป็นกรรมนะถ้าอย่างนั้นถูกไหมจะเดินไปไหนแล้วมีคนชมปรบมือให้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำแล้วภูมิใจในสิ่งที่เราทำถูกไหมถ้าเดินไปไหนคนมองค้อนสะบัดหน้าหนีแล้วก็นั่นน่ะจำไว้เลยคุณจะเดินในสังคมเดินในถนนไม่ได้เดินได้ก็ไม่มีความสุขค่ะจิตใจมันก็ไม่สุขสบายไม่ใช่ตัวเองนะรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะทั้งลูกทั้งภรรยาเนี่ยรวมไปอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามาร่วมมือกันทำยังไงก็ได้ให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ทำให้ประเทศไทยน่าเที่ยวทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีคนทั่วโลกกล่าวถึงนั่นต้องเป็นอย่างนั้นไหนเราจะไหนเราจะปฏิรูปทั้งทีแล้วไปในแนวนั้นเลยไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนะไม่ว่าองค์กรต่างๆองค์กรที่มันมีปัญหาเราก็ปฏิรูปองค์กรไหนมีปัญหาปฏิรูปนักการเมืองมีปัญหาเราก็ปฏิรูปนักการเมืองพรรคการเมืองมีปัญหาเราก็ปฏิรูปให้หมดแล้วมาเริ่มกันนับหนึ่งเพื่อเดินหน้าอย่านับถอยหลังนับถอยหลังกลับไปหาอดีตนับหนึ่งสองสามคือเดินหน้าะนะฮะถ้านับหนึ่งศูนย์จบเลยนะต่ำกว่าศูนย์นี่จบเลยคุยต่อไม่ได้นะครับทีนี้มันก็มีประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36ท่านเนี่ยก็มีบางท่านบางฝ่ายเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่าเขาจัดตั้งเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าดูจากรายชื่อทั้ง36ท่านเนี่ยมันดูเอียงไปทางอีกฝากหนึ่งเยอะยังไงก็ไม่ทราบเอาว่าคุณเลืองไกรแล้วกันค่ะคุณเลืองไกรเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคุณเรืองไกรนี่เป็นฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยนะค่ะนะครับออกมาให้ความคิดเห็นว่าการกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย36คนเนี่ยไม่แน่ใจว่าประชาชนจะพึ่งได้หรือไม่นะออกมาวิจารณ์นะครับค่ะเพราะว่าที่คุณเรืองไกรออกมาวิจารณ์ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์นะว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยเคยขึ้นเนี่ยกรรมธิการที่ยกร่างเนี่ย36คนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยขึ้นเวทีกปปส.หมายถึงอดีตที่ผ่านมาค่ะคนที่ขึ้นกเวทีกปปส.ก็แสดงตัวตนได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งและใครที่ขึ้นเวทีนปช.ก็ตัวตนข้อออกมาว่าอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณเรืองไกรก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่เอาพวกนักวิชาการที่มีความรู้กันมาบ้างนะยกตัวอย่างเช่นสศิวรักษ์เนี่ยนะนิธิเอี่ยวศรีวงศ์เนี่ยวรเจตภาคีรัตน์เนี่ยทำไมไม่เอานักวิชาการเหล่านี้เข้ามาบ้างเพื่อที่จะให้หลากหลาย
พื่อที่จะสามารถเข้าไปนั่นได้ทวงดุลกันได้ในการยกร่างตรงนี้ค่ะแล้ว ก็เป็นความคิดเห็นของคุณเรืองไกรที่โอเคก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าความคิดของคนเราก็ต้องมองเลยฮะถ้าเป็นผมเองผมก็ต้องมองครับว่าเอ๊ะ36คนฝ่ายนู้นเยอะแยะเอ๊ะแล้วทำไมไม่มีฝ่ายเราบ้างอะอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมก็คิดเหมือนกันนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทั้งสองฝ่ายมันสามารถเข้าไปถ่วงดุลกันได้ไปถ่วงดูก็ได้มีการยกมือค้านยกมือเห็นด้วยอะไรผมว่ามันก็โอเคนะทุกฝ่ายยอมรับนี่ถ้าเกิดมันเป็นฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของสังคมอีกแล้วผมมองอย่างนั้นนะครับก็เอาใจช่วยฮะยังไงก็ต้องเอาใจช่วยแหละครับค่ะนะรอดูต่อไปว่าจะเป็นเหมือนที่หลายๆคนคาดการณ์เอาไว้หรือเปล่าแต่เราก็เชื่อต้องบอกว่าเชื่อนะคะว่าจะไม่เป็นไปอย่างนั้นเอาใจช่วยเอาใจช่วยและคาดหวังคือผมคาดหวังสูงเหมือนกันนะแล้วประชาชนก็คาดหวังไว้สูงเหมือนกันว่ากรรมธิการชุดนี้ควรจะร่างรัฐธรรมนูญออกมาหน้าตาน่าจะดีกว่าเอาว่าดีกว่าปี50ต้องหวังไว้ตรงนั้นก่อนว่าดีกว่าปี50นะไอ้ปี50บอกว่าไม่ดีค่ะอีกฝ่ายนึงบอกว่าดีฝ่ายนึงบอกไม่ดีพอมาตอนหลังอีกฝ่ายนึงบอกว่าดีอีกแล้ว อะไรเงี้ยก็งงสับสนชีวิตกันไปหมดนะฮะแต่ก็คือหวังว่าดีกว่าปี50ถ้าจะร่างกันออกมาก็ชุดเดิมนั่นแหละครับที่ร่างปี50เนี่ย นะฮะรอดูต่อไปแล้วกันว่ารัฐธรรมนูญปีที่จะใช้ฉบับนี้นี่จะเป็นยังไงนะคะคทีนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละค่ะคุณสมหวังเพราะว่ามีท่านหนึ่งนะคะรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะเป็นการกีดกันใครหรือครอบครัวใดหรือเปล่าแต่ถ้ามันบังเอิญหรือว่ามันดันไปเกี่ยวพันเนี่ยก็ขอให้ทราบว่าไม่ได้ตั้งใจเอาอย่างนี้เราไม่เอ่ยชื่อเอาว่าแค่รองนายกรัฐมนตรีแล้วกันนะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าฝ่ายการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอีกฝ่ายนึงที่ไม่สบายใจมองว่าการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยจะไปกีดกันเช่นกีดกันอดีตนายกยิ่งลักษณ์กีดกันอดีตพันตำรวจโททักษิณอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าอย่าตีตนไปก่อนไข้นะครับโอกาสเกิดแบบนี้ยากนะฮะคือนายกเรานายกท่านว่ามานะครับว่าโอกาสที่จะเกิดยากฟังแล้วดีใจนะฟังแล้วดีใจว่าโอกาสนี้ยากค่ะแต่เข้าใจได้แล้วก็พูดต่อว่าแต่ถ้าหากจะเกิดขึ้นบ้างคงไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งทงไว้ล่วงหน้าเอ๊ะมันยังไงดูขัดแย้งกันเองครับก็เข้าใจได้ทั้ง2เรื่องในขณะอยู่ที่เรื่องเดียวกันเนี่ยเข้าใจได้ทั้งสองเรื่องนะฮะการตั้งกรอบการเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าต้นปี2559คิดว่าน่าจะเลือกตั้งได้หรืออาจจะอยู่ในช่วงเชงเม้งผมว่าเป็นเลิกไม่ดีแน่เลยอยู่ในช่วงเชงเม้งเนี่ยหรือไม่ก็อยู่ในช่วงไหว้พระจันทร์อยู่ในช่วงไหว้พระจันทร์ถ้าเลื่อนนะอย่าไปเลื่อนตอนเชงเม้งนะมันเป็นลางไม่ดีนะฮะเอาว่าอยู่ในช่วงไหว้พระจันทร์ก็ยังดีก็ต้องถือว่าโอเคละตามโรดแมปที่ได้วางเอาไว้ว่าจะเกิดการเลือกตั้งตุลาปี58คิดว่าจะทูล9ได้เดือนกันยาปี58นะครับแล้วก็มันก็ต้องใช้เวลานะระหว่างการทูล9เสร็จรัฐธรรมนูญออกมาเสร็จแล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวามกราประมาณ 4-5 เดือนก็3 4เดือนก็ถือว่าโอเคเป็นการเตรียมการที่จะไปสู่การเลือกตั้งตรงนั้นผมก็ว่าเห็นด้วยฮะตรงนั้นแต่ก็ต้องบอกท่านนายกบอกว่าถ้าท่านอยากจะพักผ่อนเร็วๆเพราะเหนื่อยมากแล้วอ่ะใช่ไหมก็ให้มันเกิดการเลือกตั้งไวขึ้นท่านจะได้ไปพักผ่อนนะฮะการรับราชการมาทั้งชีวิตมันเหนื่อยใช่ไหมก็เป็นโอกาสที่ท่านจะพักผ่อนค่ะแต่ก่อนที่ท่านจะไปพักผ่อนก็ให้ท่านช่วยปฏิรูปหลายองค์กรหลายบุคคลซะก่อนเป็นสิ่งที่ประชาชนหวังไว้พักผ่อนได้อย่างมีความสุขแล้วก็เวลาพักผ่อนเสร็จก็นั่งดูผลงานที่เราทำมาประเทศชาติมันโอเคนะมันเกิดความสงบมันเดินหน้าต่อได้ก็เพราะฝีมือเราเนี่ยก็มีความภูมิใจนะในสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยค่ะครับก็ต้องรอดูออกมานะคะว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ยจะออกมาเผอิญหรือว่าบังเอิญโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่ารู้สึกว่าเราคุยแต่เรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเลยนะวันนี้อุ้ยเรื่องนี้สำคัญค่ะใช่ไหมเพราะว่าสื่อทุกฉบับหนังสือพิมพ์ทุกเล่มเนี่ยตีพิมพ์เรื่องนี้ก็ถึงบอกไงอย่าว่าแต่คนไทยให้ความสำคัญและให้ความสนใจในเรื่องนี้เลยต่างชาติเขาก็ให้ความสนใจกันใช่ค่ะว่าการร่างรัฐธรรมนูญประเทศไทยมันจะไปยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดินหน้าไปยังไงเนี่ยก็
ต่างชาติก็ให้ความสนใจเหมือนกันใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประเทศที่เป็นอารยประเทศเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันและมันจะทำให้เสถียรภาพของประเทศเนี่ยมั่นคงเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นนะคะตราบใดที่ถ้าเกิดยังไม่มีการเลือกตั้งยังไม่มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยหลายๆประเทศก็เขาเรียกหวั่นหวาดนะคะจะลงทุนกับอเมริกาลงทุนเหมือนกับก้าวขาเข้าแล้วก็ก้าวขาออกเพราะว่าดูสถานการณ์ทุกอย่างมันดูไม่มั่นคงและมันกระทบโดยรวมไม่ว่าจะในเรื่องของการลงทุนของชาวต่างชาตินะคะเศรษฐกิจรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยครับนี่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานก็ได้ตามข่าวเหมือนกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงว่าเรื่องการยกเลิกกฎอัยการศึกเนี่ยนะฮะว่าก็มีการถามนะฮะก็มีการถามว่าเมื่อไหร่จะยกเลิกกฎอัยการศึกเนี่ยนายกนักข่าวถามนะฮะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่มีใครเคยมาถามและต่างชาติก็ไม่เคยมาถามเรื่องนี้และบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจทหารพลเรือนก็ให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากฎอัยการศึกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะค่ะมันหมายถึงว่าความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นของต่างชาติที่จะมาค้าขายกับเมืองไทยที่จะลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยไปประเทศอื่นถือว่าเป็นเรื่องที่แย่นะประเทศไทยแย่ละแล้วถ้าคนที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็ไม่กล้าลงที่เราเคยพูดกันไปว่ากฎอัยการศึกเนี่ยมันมีผลเสียเอาละมันมีทั้งสองเขาเรียกว่าดาบสองคมค่ะนะมีทั้งดีและทั้งไม่ดีนะครับเอาละไอในแง่ดีก็บอกว่าต้องการป้องปรามหรือว่าที่จะคนที่ยังเคลื่อนไหวอยู่อะไรเงี้ยต้องใช้กฎอัยการศึกถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าเกิดยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วมันจะมีปัญหาตามมาก็คือจะมีอะไรที่เคลื่อนไหวทำให้รัฐบาลนี่ไม่สามารถเดินหน้าไปสู่การปฏิรูปได้เอาละเข้าใจได้แต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะขาดความเชื่อมั่นนี่คือปัญหาอันนักท่องเที่ยวก็ว่ากันไปนะครับแล้วบอกว่าประชาชนเนี่ยทุกวันนี้ถึงมีกฎอัยการศึกก็ตามเนี่ยประชาชนก็ยังใช้ชีวิตปกติใช่ครับยอมรับว่าทุกวันนี้ถึงมีกฎอัยการศึกอยู่ประชาชนก็ใช้ชีวิตปกติมันไม่ใช่เคอร์ฟิวถ้าเป็นเคอร์ฟิวนี่ห้ามออกจากบ้านสี่ทุ่มสามทุ่มสองทุ่มอะไรนั้นก็ถือว่าเป็นผลกระทบแต่กฎอัยการศึกถามว่าประชาชนใช้ชีวิตปกติไหมปกติทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าแต่เศรษฐกิจมันไม่ปกติเรื่องเศรษฐกิจมันไม่ปกติเท่านั้นเองค่ะอันนี้นะคะสำคัญสำคัญนะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหลายๆคนเครียดฆ่าตัวตายเลยกันนะถ้าเกิดไปยกเลิกแล้วเกิดมีการเคลื่อนไหวอะไรกันมันก็โอเคมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันก็จะทำให้ลำบากขึ้นเหนื่อยขึ้นเรายกตัวอย่างตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการยึดอำนาจเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าตอนประกาศกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยก็มีทหารเนี่ยไปอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็มีทหารไปอยู่ตามจุดต่างๆพอยึดอำนาจเสร็จก็ไม่ต้องสั่งการเลยเพราะทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วก็ว่ากันไปฮะก็เอาใจช่วยฮะเอาใจช่วยแต่ดิฉันสงสัยไม่มีใครถามท่านจริงๆหรอคะดิฉันว่าหลายๆคนถามและดิฉันติดตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ในหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาก็บอกเมื่อไหร่จะยกเลิกสักทีกฎอัยการศึกเพราะว่ามันส่งผลกระทบจริงๆต่อประเทศชาติต่อการลงทุนต่อเศรษฐกิจครับแล้วก็ส่งผลต่อสื่อมวลชนด้วยหลายๆอย่างมันหลายอย่างฮะอย่างทุกวันนี้ที่เราฟังข่าวติดตามข่าวกันมาข่าวสารต่างๆเนี่ยเราก็เข้าใจได้ฮะว่าการทำงานของแต่ละฝ่ายเนี่ยสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ต้องซักถามต้องสัมภาษณ์อ่ะไม่เขาถามไม่ได้ไม่ใช่จะไปยืนออกสัมภาษณ์แล้วยิ้มอย่างเดียวออกสื่อแล้วไม่พูดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ให้นักข่าวถามก็ไม่ได้นักข่าวก็ต้องถามถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ถูกไหมฮะหน้าที่สื่อก็ทำหน้าที่สื่อหน้าที่ผู้บริหารก็ทำหน้าที่ผู้บริหารเพราะฉะนั้นมันต่างคนต่างทำหน้าที่จะไปห้ามกันไม่ได้อะตรงนั้นผมมีความคิดอย่างนั้นนะไม่ควรไปห้ามครับมาสักครู่วันนี้คุณสมหวังแซวดิฉันว่าวันนี้เราจะคุยกันแต่เรื่องรัฐธรรมนูญหรือไงเอาเบาๆกันบ้างเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยมีข่าวบอกว่าอินเดียเนี่ยค่ะเขามีการนำข้าวจากประเทศพม่า 100,000 ตันดิฉันอ่านแล้วดิฉันตกใจเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยไอ้ที่เราบอกว่าข้าวเต็มสต๊อกประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกระดับโลกอันดับต้นๆของโลกวันนี้อินเดียเขาไม่พึ่งข้าวไทยแล้วเขาไปหาพม่าไปหาเวียดนาม
เราข้าวไทยแล้วเราก็ยังคงอยู่ในสต็อกอยู่ผมว่าณวันนี้ใครไม่พูดเรื่องข้าวถือว่าเฉยมากนะไม่ว่ารายการไหนอะไรไม่พูดเรื่องข้าวถือผมถือว่าเฉยใช่ค่ะนะก็น่าตกใจจริงก็ที่ข่าวบอกว่าอินเดียเนี่ยสั่งข้าวจากพม่าไป 100,000 ตันไม่เยอะฮะผมว่าไม่เยอะ 100,000 ตันถ้าถามบอกว่าณวันนี้เนี่ยข้าวไทยที่ขายออกเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าเรารับเข้ามาเนี่ยรับเข้ามาราคามันสูงแต่ขายออกไปเนี่ยในราคาปัจจุบันที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันต่างกันต้องยอมรับความจริงมันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าบอกเราขายไม่ได้เราขายไม่ได้ประเทศอื่นเขาก็ขายเวียดนามก็ขายพม่าก็ขายอย่าว่าลาวก็ขายเขมรก็ขายแต่ไทยขายไม่ได้เพราะว่าขาดทุนเยอะก็คือเราคิดแต่แบบนี้เนี่ยมันถึงมีปัญหาเพราะว่าก็ที่เคยพูดมาบอกว่าเราอย่าไปคิดขาดทุนสิเราคิดว่าไอ้เงินที่มันหายไปตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเงินภาษีประชาชนช่วยประชาชนอย่าไปคิดว่าขาดทุนก็ต้องบอกว่าคุณนิวัฒน์ธำรงบุญส่งไพศาลเขาออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการขาดทุนเนี่ยมันไม่ใช่ขาดทุนถึง700,000 ล้านพูดแล้วมันไม่ตรงกับความจริงเพราะฉะนั้นการขาดทุนเนี่ยมันเป็นขาดทุนนั่นคือเรื่องจริงเอาตรงนั้นปีละแสนกว่าล้านแสนเศษอะไรตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ขาดทุนถึง700,000 ล้านหรือ1,000,000 ล้านที่พูดกันเราก็ต้องฟังบ้างเราต้องฟังบ้างฟังอีกฝ่ายหนึ่งอธิบายบ้างอย่าไปฟังแต่ข้างเดียวเราต้องฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ใช้วิจารณญาณทั้งสองฝ่ายว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงขาดทุนจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยกลับมาที่เดิมผมพูดกลับมาที่เดิมว่าปปช.เคยบอกว่าข้าวหาย2,000,000 กว่าตันแต่ณวันนี้เนี่ยข้าวขาดไปแค่100,000 ตันตอบสังคมยังไงตอบสังคมยังไงแล้วออกมาบอกหรือเปล่าคนปปช.คนที่พูดเนี่ยออกมาพูดอะไรหรือเปล่าออกมาขอโทษประชาชนหรือเปล่ากับข้อมูลที่ผิดพลาดไปขอโทษจำเลยที่ทำให้เขาเป็นจำเลยสังคมออกมาขอโทษไหมถ้าออกมาขอโทษผมถือว่าโอเคแต่ทั้งเงียบไปเลยผมถือว่าคุณใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมนี่เขาออกมาอธิบายความต้องให้โอกาสเขาอธิบายความค่ะไม่งั้นผู้คุณพูดอะไรก็ถูกไปหมดคนที่เป็นจำเลยไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้แล้วเวลาตัดสินเขาผิดแล้วอ่ะค่ะแล้วทำยังไงอ่ะไปแก้ไขใหม่มันความรู้สึกหรือว่าชื่อเสียงที่มันสูญหายไปมันกลับมาไม่ได้นั่นแหละมันเหมือนกับตำรวจจับผู้ร้ายผิดตัว จับผู้ร้ายผิดตัวแล้วก็ไปขังคุกมา 3-4 ปีแล้วค่ะทั้งที่จับผิดตัวและคนที่ถูกขังคุกนี่ถูกขังฟรีอ่ะอันนี้คือตำรวจไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจับผิดตัวหรือว่าทราบอยู่แล้วผมไม่รู้แต่จับผิดตัวเข้าไปขังคุกในเรือนจำไปถามสิครับมีไม่น้อยนะครับที่จับผิดตัวแล้วไปขังคุกและอิสระและเสรีภาพของเขาที่โดนจำกัดตรงนั้นทั้งที่เขาไม่ผิดอ่ะแล้วทำไงอ่ะใครรับผิดชอบถามบอกว่าถ้ามีการคุยคดีกันขึ้นมายกคดีกันขึ้นมาพอสุดท้ายมีหลายรายที่ติดคุกไปฟรีแล้วไม่ผิดอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะคุณจะไปชดเชยอะไรเขาชีวิตเขาลูกเขาเมียเขาครอบครัวเขาเนี่ยคุณจะไปชดเชยยังไงอ่ะถามบอกว่าเอ้ยคุณติดคุกมากี่วันแล้วก็เขาติดเวลาเขาติดคุกเนี่ยไม่เวลาเสียค่าปรับเวลาเขาติดคุกไม่มีเงินจ่ายก็เอาเวลาที่ติดคุกแต่ละวันเนี่ยไปหักค่าปรับสมมติวันละ200ก็หักไปจากค่าปรับเท่าไหร่ก็หักไปจนครบแล้วถึงได้ออกค่ะแล้วถ้าเกิดคุณจับผิดตัวแล้วเขาติดคุกไป4ปีแล้วออกมาคุณจะบอกว่าเดี๋ยวชดเชยกลับให้ตรงนี้เหรอมันไม่ใช่วิธีการอย่างนั้นไงถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นคือจำเลยต้องมีสิทธิ์ที่จะอธิบายความมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงคุณอย่าไปชี้เขาผิดเลยไม่ได้นะนั่นคือคุณน่ะตัวปัญหาไม่ใช่เขาตัวปัญหาค่ะคุณน่ะพูดอย่างนี้ปัญหาเลยล่ะถูกไหมสำคัญนะคะเวลาที่จะออกมาพูดอะไรเนี่ยขอให้มีข้อมูลที่ชัดเจนก่อนออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาจะตกเป็นจำเลยของสังคมแล้วเขาไม่มีโอกาสได้มีแก้ตัวอะไรได้เลยประเด็นเนี้ยอีพูดอีก100 ครั้ง 1,000 ครั้งผมก็จะพูดว่าคุณออกมาพูดว่าข้าวหาย2,000,000 ตันแต่จริงๆเขาเช็คแล้ว100,000 กว่าตันเนี่ยคุณรับผิดชอบยังไงอีก100 ครั้ง 1,000 ครั้งผมก็จะพูดอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องจริงและคุณพูดจริงและสังคมเนี่ยสังคมเขารับรู้จริงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ดูแล้วก็เสียดายนะคะต่อไปไม่รู้ว่าจะมีประเทศไหนเนี่ยส่งออกข้าวกันบ้างในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยข้าวล้นสต็อกเต็มสต็อกแล้วก็อยู่ในสต็อกเพื่อรอวันเน่าเสียด้วยนะคะถ้ายังไม่มีการบริหารจัดการอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเศรษฐกิจการเมืองแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรวมไปถึงทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นในรายการค่ะวันนี้คุณสมศักดิ์อัศราศีดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ